ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวไปเยอะมากวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนิชิมุระยาสุโทชิรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจประหยัดพลังงานในฤดูหนาวเบื้องต้นประเมินว่าหากครัวเรือนร่วมกันประหยัดได้เพียง 1% พลังงานจะพอเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับร้านสะดวกซื้อได้ 15,000 แห่งต่อวันการประหยัดพลังงานของภาคธุรกิจภายในวันเดียวมันจะพอให้กับกระแสไฟฟ้ากับครัวเรือน 100,000 ครัวเรือนต่อวันรัฐบาลญี่ปุ่นขอเป็นพิเศษให้ภาคธุรกิจร่วมกันลดการใช้เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าภายในอาคารร่วมกันสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าการเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อุปทานก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเผชิญกับภาวะตึงตัวเนื่องมาจากความปั่นป่วนของตลาดรัฐบาลยังคงออกมาตรการให้ช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าตอนนี้ยังหาพลังงานเพิ่มเติมไม่ได้รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมกันประหยัดพลังงานเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงกันยายนปีนี้ก็ขอให้ประชาชนปิดไฟที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศที่28องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้มากที่สุดบรรเทาวิกฤตพลังงานของประเทศ